สวัสดีครับผมวิริยุทธ์อ่ำขำปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายโรงสีหอจกโรงสีศรีนุดมมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีครับกำลังการผลิตโรงสีอยู่ที่ประมาณ500ตันต่อวันครับปัจจุบันนี้ทางเรารับข้าวจากเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณเป็นหลักครับและในช่วงฤดูกาลที่ไม่มีข้าวในเขตจังหวัดสุพรรณนี่เราก็จะหาข้าวจากบริเวณจังหวัดใกล้เคียงโดยผ่านพ่อค้าคนกลางเป็นหลักครับเรารับออเดอร์จากหลายที่นะครับมีทั้งข้าวนึ่งข้าวธรรมดาซึ่งข้าวนึ่งข้าวธรรมดานี่จะมีหลายเกรดมีทั้งเกรด A เกรด B แล้วก็เกรดทั่วไปธรรมดาซึ่งจำเป็นจะต้องใช้เครื่องยิงสีเป็นหลักครับปัจจุบันโรงสีสินธุดมมงคลส่วนใหญ่แล้วเราจะส่งข้าวไปทางโซนแอฟริกากับยุโรปเป็นหลักครับทางเราเนี่ยได้ใช้เครื่องของบูลเลอร์รุ่นก่อนๆอยู่แล้วครับทั้งอัตราการผลิตแล้วก็คุณภาพเนี่ยอยู่ในขั้นพึงพอใจของเราพอเรามีโครงการที่เราจะเพิ่มอัตราการผลิตใหม่เนี่ยเราก็เลยนึกถึงเครื่องบูลเลอร์เป็นอันดับต้นๆครับหลังจากที่เราได้ใช้เครื่องบูลเลอร์เครื่องใหม่นี้แล้วเนี่ยสิ่งที่แตกต่างก็คือคุณภาพของข้าวของเสียน้อยลงของดีมากขึ้นปัจจุบันเราเดินเครื่อง24ชั่วโมงต่อวันครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือกำลังการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับสำหรับ DSC แล้วหลังจากที่เราได้ใช้งานจริงเนี่ยสิ่งที่เห็นความแตกต่างที่เราชอบก็คือหน้าจอที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ฟังก์ชันด้านในที่เราชอบมากก็คือสามารถปรับความละเอียดของการคัดแยกได้ละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมครับ